สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม TS Mobile ครับในคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปรับชมการบุกของฝ่ายโจมตีเมืองและการตั้งรับของฝ่ายป้องกันเมืองในกิจกรรมสงครามกองทัพกันนะครับเชิญรับชมได้เลยครับก่อนเข้าเมืองนะครับให้เพื่อนๆเตรียมยาให้ทีให้พร้อมนะครับเพราะว่าข้างในไม่สามารถใช้ปัตโตยาวได้นะพอเข้าไม่แล้วก็จะแจกจ่ายยุทโธปกรณ์ไปที่หน้าค่ายนะครับนี่พวกยุทโธปกรณ์ที่แจกครับก็จะมีสัญลักษณ์กิลอยู่ที่ด้านบนนะนี่ลูกกิลก็คลิกแล้วก็หยิบไปเอาเราข้ามฝั่งแม่น้ำไปดูก่อนอันนี้มาสเกานะครับไม่มีฝ่ายป้องกันอยู่เลยก็จะมีกำแพงไม้ทั้งหมด4อันนะครับด้านละ2นะสำหรับแผนที่นี้เมืองนี้นี่อันที่ตีได้มันจะเข้มๆนะครับส่วนอ่อนๆจะไม่เกี่ยวนะนี่ทำลายอย่างรวดเร็วครับเตรียมโดดก็สำหรับการเปิดทดสอบในเซิร์ฟไทยนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเหมือนเซิร์ฟไต้หวันหรือเปล่านะเพราะว่าในช่วงแรกของเซิร์ฟไต้หวันนะครับหอโดดสามารถใช้งานได้นะแต่ว่าไม่สามารถเดินต่อไปได้ไม่สามารถเดินข้ามต่อไปได้ครับมาดูกันที่อีกเมืองนะครับก็จะมีรถวางไว้เต็มเลยภูมิประเทศก็จะเป็นหน้าผาและดูน่ากลัวนะครับมาดูคิวนี้โอ้ตีกำแพงไม้แตกไปเกือบหมดนะครับเหลืออันเดียวแต่ว่าประตูไม้ได้แตกไปแล้วนี่ฝั่งนี้แตกด้วยเข้าไปดูด้านในครับกำลังซัดกำแพงเมืองอยู่เลยครับคอมโบกันสนั่นเรียบร้อยแตกอย่างรวดเร็วครับรถทะลวงพระเอกจริงๆตีนี้ตีกำแพงเมืองนะครับกำแพงเมืองยังไม่แตกตีไม่เข้าเลยครับก็กำแพงเมืองนะครับจะมีฝั่งละประมาณ3อันนะนี่2ละจะมีฝั่งละ3นะครับก็คือมี6อันแล้วค่อยมาตีประตูแดงกันนะครับเราเข้าไปดูที่เมืองใต้เสียงกันบ้างนะครับเมืองนี้คนเยอะเลยนะครับมีทั้งกิลไทยทั้งกิลเวียดนามนะครับกำลังจะบุกไปโจมตีนะครับเราเข้าไปดูกันหน่อยคือเราจะเห็นคนในกิลนะครับเป็นแบบนี้หมดเลยครับเป็นสีแดงนะเราเข้าไปดูสิไปดูนี่จะมีคนเฝ้าหน้าประตู1คนนะครับยังไม่สามารถจะตีได้นะคนยังน้อยอยู่ตีนี้กำลังตีไม้อยู่นะเข้าไปดูสิเนี่ยครับใช้ทหารตีน่าจะตีได้200กว่าเลยถ้าใช้คนตีเนี่ยมันจะดาเมจเบามากเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆทำการสร้างทหารไว้เยอะๆดีกว่านะครับเห็นไหมครับฝ่ายป้องกันโดดเข้ามาช่วยแล้วตอนนี้ฝ่ายป้องกันโดดเข้ามาป้องกันแล้วโอ้โหวิ่งเข้ามา3ตัวเลยครับสกินสวยดีนะ
โอ้โหวิ่งเข้ามา5ตัวน่าจะไม่ไหวครับอื้ออัญเชิญโอ้โหติดมือกันทั่วหน้าเอ้ยตีกำแพงไม่โดนป้องกันกำแพงไม้ส่วนมากเขาจะใช้ขุนพลไอ้นี่กันนะทหารระดับสูงครับแต่ว่าพอเข้าไปในตีกำแพงเมืองแล้วอ่ะถึงค่อยใช้รถยิงหินกันอื้อกระจกโอเคครับแตกเรียบร้อยครับโอ้อัญเชิญดูเลือดกันสิครับเลือด 5,000 7,000 7,500 เลเวล 200 ด้วยโอ้โหอ๋อถ้าหนีจากการต่อสู้นะครับต้องเข้าไปอยู่ในกระโจม3นาทีนะครับอันนี้คือกระโจมนะครับถ้าเพื่อนๆหลบหนีออกจากการต่อสู้หรือว่าตายในระหว่างการต่อสู้นะครับเพื่อนๆจะถูกส่งมาที่กระโจมเป็นเวลา3นาทีนะครับแล้วกดฐานตัวซ้ายจะสามารถมาสังเกตการที่สนามรบได้ครับเดินได้รอบเลยนี่ครับอ๋อยังไม่แตกนะครับเข้าไปดูได้โอ้นี่มีกิลพร้อมโจมตีอยู่นะครับกิลหมูอันนี้บรรยากาศภายในเมืองตาหม้อนะครับโอ้จะเป็นทะเลทรายนะเมืองทะเลทรายนี่มีกำแพงเมืองโอ้กำแพงไม้แตกแล้วครับตอนนี้โอ้ประตูไม้ก็แตกแล้วครับโอ้โหตีเข้าไปด้านในแล้วว่างั้นเถอะนี่ๆเข้าไปดูหน่อยอ๋อตอนนี้กำลังโดนสกัดกั้นนะครับใครขอดูหน่อยสิโอ้โหกำลังตี 1-1 กันเลยครับตอนนี้อ๋อตอนนี้กำแพงกำลังแตกอันนี้กำลังตีกำแพงอยู่หรือเปล่าโอ้โหกำลังตีกำแพงอยู่ครับอ๋อกิลนี้เขาใช้ขุนพลในการโจมตีนะครับเพื่อความรวดเร็วเขาปิดโจมตีไปเลยเห็นไหมครับนี่กดออโต้เลยตีทีละร้อยไม่นานก็คงจะแตกกิลนี้จะใช้เป็นรถกระทุ้งประตูนะครับโอ้ฝั่งนี้แตกหมดแล้วเรียบร้อยครับดูสิโอ้ใช้รถกระทุ้งนะครับใช้รถกระทุ้งแล้วก็ใช้ทหารตึบเนี่ย3ดาเมจยังตีไม่แรงมากครับเพราะว่ากำแพงเมืองยังแตกไม่หมดต้องรอดูตรงนี้ใกล้จะแตกหมดหรือยังโอเคเรียบร้อยครับกำแพงเมืองแตกแล้วแตกหมดทั้ง6อันครับเข้ามาส่องหน่อยครับนี่ครับดาเมจเพิ่มขึ้นเลยก็คือพวกรถพวกนี้ครับจะฮิวไม่ได้นะแต่ว่าถ้าทหารเนี่ยมันจะฮิวได้นะเวลาพังแล้วก็พังไปเลยต้องเรียกใหม่บัฟให้ก็ไม่ได้นะครับไอ้พวกนี้โดนแรงอยู่นะโดนหลอกละร้อยโอเคน่าจะใกล้แตกแล้วครับเดี๋ยวไปดูเมืองอื่นกันบ้างอันนี้จะเป็นบรรยากาศด้านในของกิลด์ที่มีเมืองนะครับนี่ด้านในจะมีรถศึกมีกุนซือยืนอยู่อันนี้เป็นบรรยากาศหลังเมืองนะครับนี่ด้านขวาจะมีทุ่งนาอันนี้เป็นลานประลองครับเป็นลานฝึกนะอ
อันนี้เป็นอีกแมปหนึ่งนะครับเดินมาเดินเข้าวาร์ปแล้วก็เดินข้ามกำแพงนะครับอันนี้คือประตูแดงนะประตูแดงเอาล่ะอันนี้เป็นเขตบริเวณหลังกำแพงไม้ประตูไม้นะครับจะเป็นบริเวณของฝ่ายป้องกันทั้งหมดนะครับสามารถเอารถศึกแล้วก็รั้วไม้มาวางได้นะครับหอธนูก็ได้เอามาวางไว้ได้นะครับนี่ก็จะเป็นการต่อสู้ของฝ่ายป้องกันนะครับส่วนมากฝ่ายป้องกันเขาจะเอาทหารมานะครับนะดูเลือดสิครับ 9,400 อันนี้คือจุติ2ไปแล้วเรียบร้อย HP เวอร์วังอลังการมากครับอันเชิญติดสตันไปละครั้งครับบึดตับตับสกิลอะไรกันเนี่ยกระจกเรียบร้อยครับโอ้โหมังกรข้างโดนกระจกสะท้อนตายเลยทีเดียวโดนล็อกขาเรียบร้อยชุบกระจกหมดแล้วตายไม่น่ารอดแล้วครับในวันที่17กันยายนนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดให้ทดสอบกิจกรรมสงครามกองทัพนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็สนุกไปกับกิจกรรมนี้กันนะครับผมว่าคนน่าจะเยอะมากๆแน่ๆเลยขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ